เธอมีกระโปรงตัวนึงแต่เธอใส่ออกไปไหนให้ใครดูไม่ได้มันก็เหมือนเธอไม่มีกระโปรงตัวนั้นปะความรักอะมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่ไม่เคยมีความรักสะเอออยากจะมาออกความคิดเห็นเรื่องความรักว่าไงคู่จิ้นที่พี่แพทย์ยังไม่เปิดเผยเรื่องพี่สองคนเนี่ยผมว่าเขาไม่คิดจริงจังกับพี่มากกว่ามั้งคืออะไรกันอะกรีนไม่กล้าทิ้งแฟนไว้กับคนอื่นได้ยังไงหนูกับชินเนี่ยนะพี่เกลมันไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะงั้นพิสูจน์ไหมล่ะความลับที่ซ่อนในใจ